นับสนุนโดย VR Leo และตอนนี้ครับ Perspective ก็เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยเก่าที่อาจารย์นั้นเคยเป็นนักศึกษาอยู่ที่นี่ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับในเอกดนตรีสากลได้ผลิตนักดนตรีคุณภาพมาแล้วเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับจนทำให้หลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะเข้ามาเรียนในคณะนี้กันให้ได้เลยทีเดียวครับวิที่ลูกอาจารย์ด้วยก็จริงๆผมก็ก่อนหน้านี้สอนเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่นี่ครับอาจารย์บอกว่าเรียนจบมัธยมปุ๊บขอแม่ฝึกกีตาร์ปีนึงอันนี้มาเรียนปีนึงปุ๊บก็มาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเชียงเกษมเอกดนตรีตอนนี้เรียนเป็นครูครับหลักสูตรครูปี3เนี่ยต้องฝึกสอนเคยลองแล้วฝึกสอนเนี่ยมันดูไม่ใช่นะเราทำไมไม่อยากสอนเด็กไม่อยากประมาณนั้นมากกว่าตอนช่วงนั้นอยากซ้อมกีตาร์มากเลยครับก็เลยดรอปไปอีกปีนึงดรอปช่วงปี3ครับก็ฝึกกีตาร์อย่างเดียวอีกแล้วปีนึงเสร็จแล้วก็ย้ายกลับมาเรียนต่อแต่ว่าคราวนี้ย้ายไปเป็นเค้าเรียกภาคสมทบครับก็เรียกว่าภาคค่ำครับเรียกตอนกลางคืนใช่เรียนตอนกลางวันแล้วก็ซ้อมกีตาร์ไปกลางคืนแล้วก็มาเรียนอะไรเงี้ยตอนเย็นอะไรเงี้ยตอนนี้ช่วงนั้นอาจารย์กีตาร์ขาดพอดีครับครับก็เลยผมก็เลยมาช่วยสอนที่นี่ตอนกลางวันมาสอนตกดึกมาเรียนอะไรในคณะเดียวกันอย่างนั้นนะครับไหนๆก็เดินทางมาถึงถิ่นเก่าของอาจารย์แจ็คกันแล้วเราเลยอยากให้อาจารย์นั้นได้รำลึกบรรยากาศเก่าๆกับรุ่นน้องๆในเอกดนตรีสากลกันซะหน่อยครับขออนุญาตขัดจังหวะหน่อยครับมาเต็มวงแล้วใจเย็นดิใจเย็นขอแจมด้วยอ๋อได้ครับได้ไหมให้อาจารย์แจมด้วยคือติดตามมาตลอดครับอาจารย์แจ็คไอดอลมากมากวันนี้ได้มาเล่นเป็นเกียรติมากครับโอ้โหดีครับผมรู้จักจันเกษมได้ก็เพราะว่าอาจารย์นี่ครับนี่มาเรียนเพราะอาจารย์แต่อาจารย์นั้นไม่อยู่แล้วสร้างงั้นเลยเหมือนผมเลยอ๋อทุกคนมาเรียนเพราะอาจารย์แต่อาจารย์ไม่อยู่แล้วเคยเจอกับอาจารย์ตอนที่มาแข่งงานประกวดใช่ไหมกรุงเทพเนี่ยแล้วก็อาจารย์บอกให้มาเรียนที่นี่แต่ว่าตอนนั้นอาจารย์ยังสอนครับแล้วก็ผมรู้สึกผิดมากเลยเนี่ยชอบอาจารย์แล้วเคยแกะเพลงที่อาจารย์เคยครับเคยเป็นไงบ้างครับก็โอ้โหฝีมืออยู่แล้วครับเปิด YouTube ปุ๊บเล่นได้ปั๊บเลยนะเนี่ยคือสิ่งที่ผมจะแนะนำตลอดเวลาเจอไปเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเล่นเสร็จอัดไว้ฟังครับอัดสิ่งที่ตัวเองเล่นไว้ฟังแล้วเปรียบเทียบกับออริจินอลว่ามันแตกต่างตรงไหนดินามิกเอยซาวทุกอย่างไทมิ่งอะไรพวกนี้เกี่ยวสำคัญหมดครับคนเรามันไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกเวลาเล่นจริงๆมันก็มีผิดพลาดมีอะไรบ้างแต่ว่าการที่เราฟังตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราเติมในส่วนที่เราขาดได้อย่างเช่นเอริคคลาปตันเขาก็มีสไตล์ของเขาสตีฟไวก็มีสไตล์ของเขาและอย่างของอาจารย์เนี่ยสำหรับเราเขามีสไตล์แบบไหนพูดยากกันครับแต่ว่าทุกวันนี้คือสมมติว่ามีเพื่อนเปิด YouTube อยู่แล้วก็ได้ยินมือกีตาร์คนนึงเล่นผมรู้เลยว่าเป็นอาจารย์ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องถ้าผมคิดนะครับน่าจะเป็นเรื่องของซาวด์แล้วก็วิธีการเล่นนี่อาจารย์ครับคนนี้เดี๋ยวชื่ออะไรนะครับเฟิร์สครับเฟิร์สอยากลงประกวดกีตาร์ไอดอลเล่นให้อาจารย์ฟังหน่อยเสียใจด้วยเฟิร์สเขาเลิกไปแล้วกีตาร์ไอดอลแต่ลองโชว์เพลงหน่อยเป็นเพลงโปรเจกต์จบของอาจารย์ใช่ไหมเฟิร์สเล่นคอร์ดไปเลยรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นมาแล้วสั่นเต็มตัวไว้เผื่อเคย
จะมีโอกาสได้แจมกับอาจารย์หลายครั้งแต่ไม่มีโอกาสได้แจมทีครับพอจะได้ก็แบบเหมือนหมดเวลาอะไรก่อนจะมีเวิร์กช็อปอะไรออกมาเนี่ยคิดว่าจริงๆที่เล่นได้ขนาดนี้มีส่วนเกี่ยวกับพรสวรรค์เข้ามาเกี่ยวข้องไหมครับถามว่าเป็นพรสวรรค์ไหมอาจจะเป็นความฟุกก็ได้ครับหรือว่าเป็นการที่เราฟังมาตั้งแต่เด็กฟังเพลงอะไรก็ตามฟังลายกีตาร์อะไรเงี้ยมันจะได้ยินชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็ใช้ไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกใช่ไหมครับสุดท้ายก็ต้องมาฝึกสกิลฝึกความคิดฝึกอะไรอีกทีนึงในการเล่นครับวันนี้เป็นเรื่องที่โชคดีมากๆนะครับที่มีวงดนตรีแจ๊สจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาทำการเวิร์กช็อปเพื่อให้ความรู้กับน้องๆเอกดนตรีสากลพอดีซึ่งถือว่าเป็นบรรยากาศที่รวบรวมเอาคนที่มีใจรักเสียงดนตรีมารวมไว้ในที่เดียวกันเพื่อฟังดนตรีพร้อมๆกันดีมากๆเลยครับสิ่งนึงที่ผมสังเกตได้ในฮอลของคนที่เป็นนักดนตรีแล้วก็เรียนดนตรีทุกคนเนี่ยพอเล่นปุ๊บเขาจะเข้าชานทุกคนเลยเขย่าขาหัวแดกแดกโดยปกติของนักดนตรีครับเวลาได้ยินกรุ๊ปได้ยินโน้ตอะไรเงี้ยต้องพยายามซึมซับเขาเรียกซึมซับคือทุกคนเหมือนกับผ่านกระบวนการเดียวกันครับก็คือพยายามเข้าใจทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างโน้ตแต่ละโน้ตมายังไงที่มาที่ไปทุกอย่างแต่ว่ามาไว้จริงๆก็คือไม่ต้องคิดอะไรผมเข้าใจที่อาจารย์พูดนะผมเนี่ยเป็นคนที่มีจินตนาการในการเตะฟุตบอลเก่งมากนะแต่ละเตะนึงห่วยมากไม่เหมือนกับที่เราดูในทีวีเลยอ่ะบทแต่ในทีวีเราไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากการฝึกทักษะให้แข็งแรงก่อนแล้วเมื่อมีจินตนาการใดก็ตามมันก็จะสามารถตอบสนองกับจินตนาการเหล่านั้นได้ด้วยทักษะที่เรามีใช่ครับคือโดยเฉพาะดนตรีเป็นเรื่องที่สำคัญมากคือบางคนแบบเคยได้ยินว่าทฤษฎีปึ๊กแต่ปฏิบัติแป๊กนะครับคือกระบวนการมันต้องไปด้วยกันทั้งการคิดการเล่นใช่ครับการคิดการเล่นต้องไปด้วยกันครับอย่างพี่เองสามารถนำสิ่งที่พี่ได้ยินจินตนาการในหัวแปลเปลี่ยนออกมาเป็นตัวโน้ตแล้วทำให้คนเข้าใจซาวของพี่ได้อันดับแรกเลยคือเราต้องรู้สึกกับสิ่งที่เราทำก่อนเราต้องรู้สึกดีกับมันอะพูดตรงๆว่าสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยผมทำมา20กว่าปีแล้วครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นี่ต้องแบบไม่รู้กี่รอบเพลงที่ทำไว้มีเป็นพันนะครับมือง่ายทำไม่ชอบทำทิ้งอะไรเงี้ยเยอะมากจนเจอจุดที่มันใช่มันไม่มีสูตรตายตัวแต่ว่ามันมีวิธีเดียวก็คือวิธีฝึกครับโดยเฉพาะมันยากลำบากด้วยใช่ไหมมันต้องผ่านความยากลำบากมันถึงจะได้ครับมันจะแข็งแกร่งขึ้นมาสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการจะติดตามความเคลื่อนไหวหรือว่าจะต้องการอัปเดตเรื่องราวต่างๆของ Perspective เนี่ยนะครับสามารถติดตามได้ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook แล้วก็รวมไปถึง Instagram นะครับของ Perspective TV นั่นเองวันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่แจ็คครับขอบคุณพี่แจ็คมากๆนะครับที่มาแบ่งปันแล้วก็เล่าเรื่องราวประสบการณ์แล้วก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมทางบ้านในการที่จะฝึกฝนตนเองต่อไปไม่ว่าเขาจะหลงรักในเรื่องที่เขาทำเรื่องไหนก็ตามนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการจะร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับของรางวัลปิกกีตาร์จากอาจารย์แจ็คธรรมรัตน์จำนวน10รางวัลไปติดตามกติกาใน Facebook Fanpage ของ Perspective TV ครับอาทิตย์หน้าพบกับ Perspective ของดร.ประสิทธิ์ศรีสุวรรณ CEO หมื่นล้านขององค์การเงินทุนหลักทรัพย์กับทริปแสวงบุญที่ไปถึงประเทศอินเดียโอ้พาไปดูหน่อยนี่คือแท่นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใช่ครับเรียกว่าแท่นวัชระอาสที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ครับเหมือนพื้นทะเลทรายจริงๆคือเป็นแม่น้ำ